วัสดีค่ะเพื่อนๆกุ้งขอแนะนำเลยนะคะเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเม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 ต้องตัดผมตัวเดียวเมเมพวกนี้ต้องตัดผมนะคะและตอนนี้ที่นี่เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะเจ้าตัวนี้จะน่าสงสารมากค่ะเพราะว่าเขาจะร้อนหนักมากเนื่องจากขนที่หนาเห็นไหมคะทุกครั้งที่เขาร้อนเขาก็จะเดินไปหลบมุมนั่งพิงฝาเย็นๆแบบนี้เลยค่ะคุณลุงบอกว่าจะตัดให้เขาปีละ1ครั้งค่ะและเจ้าตัวนี้ก็ชื่อว่าเคดี้นะคะน้องจะเป็นตัวป่วนประจำเลยค่ะเขาก็ชอบเรียกร้องความสนใจอยากมีส่วนร่วมอยากให้เรา เล่นกับเขาอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกของน้องเมเม้ไหมคะคงจะเย็นโล่งเบาสบายดูแน่ๆเลยค่ะไม่เป็นเลยมั้งน่ะเออแบบเบาไงเบาปาลาเก้ปาเกมันล่ะมันล่ะฟุยโกฟุยโกอาบาเลปาลาเก้นี่สิฟุยโกนี่ทำไมอะกุ้งก็ติดแผลที่ตรงนี้เป็นแผลไงดิปาลาเก้ที่ว่าจะยังที่ปาลาเก้เหมือนคาดซึ่งก็จะเบาวิ้วเนาะเขาบอกเขาไปไว้สำหรับจุดไฟจุดไฟเอาไปทำหมอนเฮ้ยแต่มันน่าจะนุ่มนะพี่ทำหมอนนะเราไปทำได้จริงเหรอทำไมจะไม่ได้มันนุ่มจะตาพูดจริงเขาไปเย็บเย็บให้มันนุ่มมากอะพี่ทำบอกอะไรก็ได้หมดเลยขนเพื่อนฉันมาบ้าเลยก็หลังจากที่ตัดขนน้องเสร็จแล้วคุณลุงก็ทำการพ่นสเปรย์ที่ไว้สำหรับกุ้งคิดว่าน่าจะเป็นสำหรับการฆ่าเชื้อนะคะเพราะว่าเขาจะมีบาดแผลถลอกนิดหน่อยเบาวิ้วเนาะคงเย็นไปเนาะฮัลโหลโอเคกุ้งคิดว่ามันคงจะเย็นโล่งพิลึกดีนะคะโอ้วิ่งฉิวแล้วนี่คะไงคะน่าหนาสะบัดตูดไปนู่นแล้วน่ะโอ้เขาไปเล่นกันเล่นไงค่ะแล้วตอนนี้น้องเมเม้ก็วิ่งฉิวอารมณ์ดีไปนู่นเลยค่ะถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสแวะมาที่เกาะมาจอกาเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมเห็นน้องแกะตัวขนเกลี้ยงแบบกันแบบนี้ขอบคุณทุก Subscribe ทุกคอมเมนต์ที่กำลังใจให้กุ้งนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะสำหรับ
เพื่อนๆที่ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะกุ้งมีเวลากุ้งจะย้อนกลับไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆ เหมือนกันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเอ้ยนี่ค่อยๆกินลูกพี่ออนใหญ่มันไปนะก็เต็มปากเลยนะเอ้ยนี่ค่อยๆเคี้ยวลูกเอ้ยนี่จ๋าเอ้ยนี่เอ้ยใหญ่มั้ยลูกอ๋อไอ้ที่เขาเคี้ยวงับแซ่บนะแซ่บพี่ออนใหญ่กว่าคนนั้นก็ใหญ่แล้วนะ